ู้ชมกลับมาพบกับรายการ Little Cook Little Gang อีกครั้งนะคะค่ะเราย้ายสถานที่มาอยู่ที่นี่เลยบรรยากาศติดริมทะเลแบบนี้นะคะกับร้านหาดทรายรีแลกซ์บางแสนนั่นเองค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะที่วันนี้เนี่ยเราจะพาน้องๆมาทำเมนูอาหารนะคะที่เรียกได้ว่ารับรองถูกปากน้องๆทางบ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวให้น้องๆที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้เป็นคนแนะนำกันเลยดีกว่านะคะไปทำความรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัธุรินทร์ราชบริรักษ์ชื่อเล่นชื่อขิมอยู่โรงเรียนอนุบาลชลบุรีอายุ8ปีวันนี้หนูจะมาทำอาหารยำหมูยอค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพกาพันธ์พัฒนาพรพิลมชื่อเล่นชื่อน้องแอมค่ะมาจากโรงเรียนปีชานุศาสตร์อายุ10ขวบวันนี้จะมาทำรายการอาหารชื่อยำหมูยอค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้องๆของเราทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วนะคะอยู่ในจุดที่จะเริ่มต้นการปรุงอาหารเมนูวันนี้ก็คงจะทราบกันไปแล้วนะคะว่าคือเมนูยำหมูยอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่เลี้ยงของทั้ง2ทีมรวมไปถึงตัวน้องๆกันอีกครั้งนึงนะคะน้องชื่ออะไรนะคะชื่อขิมค่ะแล้วพี่เลี้ยงล่ะคะหยินค่ะน้องหยินนะคะทั้ง2คนอยู่ทีมสีเหลืองนั่นเองนะคะน้องทีมสีเขียวชื่ออะไรคะน้องแอมค่ะน้องแอมนะคะแล้วพี่เลี้ยงล่ะคะน้องโบนะคะน้องโบแล้วก็น้องแอมวันนี้นะคะอยู่ทีมสีเขียวค่ะพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆแนะนำส่วนผสมของเมนูอาหารวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะหมูยอหอมหัวใหญ่ต้นหอมพริกน้ำปลาน้ำเปล่ามะเขือเทศน้ำตาลแล้วก็มะนาวค่ะหมูยอนะคะและน้ำมะนาวโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทำความรู้จักกับส่วนผสมทั้งหมดนะคะของเมนูยำหมูยอประจำวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยต้องติดตามให้ดีเลยนะคะเพราะว่าในเบรกหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพร้อมๆกับการลงมือปรุงอาหารกันของกุ๊กน้อยทั้ง2ทีมนะคะแต่ว่ารสชาติของทีมไหนนะคะจะถูกปากกับคุณผู้ชมทางบ้านมากที่สุดแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันในช่วงหน้าค่ะสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา038-284-485 Reading is the key to a prosperous future. ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกจำลองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192และตอนนี้กุ๊กของเราทั้งสองคนก็พร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาชอบหวานไหมคะไม่เคยชอบใส่พริกซ้ำลงไปเลยนี่คือขั้นตอนของการใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะในระหว่างนี้นะคะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาเริ่มจะเข้าเค้ากับยำหมูยอแล้วนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะสามารถทำทานเองที่บ้านได้ด้วยนะคะหลังจากปรุงน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเอาหมูยอลงไปผสมได้เลยนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อย
รสชาติไปยังคะเป็นไงบ้างก็อร่อยก็อร่อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะกับการโรยหน้าด้วยอะไรคะเนี่ยต้นหอมต้นหอมด้วยค่ะออกอึ้งนิดนิดผักมีประโยชน์ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เยอะ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 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักใส่จานได้เลยละค่ะหน้าตาน่าอร่อยทีเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าตาของเมนูที่ชื่อว่ายำหมูยอนั่นเองค่ะง่ายนะคะแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองน้องๆทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วนะคะทำตามกันได้รับรองว่าคุณพ่อคุณแม่ปลื้มมากๆเลยล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะกุ๊กทั้ง2ทีมของเราเนี่ยคงจะต้องมอบจานให้กับนิ้งก่อนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราคงจะต้องไปสอบถามความรู้สึกของคณะกรรมการของเรานะคะว่าถูกใจรสชาติอาหารของจานไหนมากกว่ากันระหว่างทีมสีเขียวแล้วก็ทีมสีเหลืองนะคะเดี๋ยวตามนิ้งออกไปนอกร้านหาจานดีแลกเลยค่ะเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา038-284-485 Reading is the key to a prosperous future. ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกสำรองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello children, good to see you again. Today we're learning the ingredients for pork sausage in a spicy salad. Tomato. Sugar. Chili paste. And pork sausage. Enjoy your food, children, and I'll see you again soon. Goodbye.เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนิ้งก็ออกมาจากร้านหาดทรายรีแลกซ์แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อค้นหาคณะกรรมการของเราที่จะมาเป็นคนตัดสินนะคะเมนูสุดยอดของเราในวันนี้ก็คือเมนูยำหมูยอนั่นเองค่ะว่าระหว่างทีมสีเขียวแล้วก็ทีมสีเหลืองนะคะทีมไหนจะปรุงรสชาติออกมาถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดค่ะและวันนี้นะคะคณะกรรมการของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ชายหาดบางแสนนี่เองเดี๋ยวเราไปตามหาเขากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นิ้งก็เจอคณะกรรมการคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือพี่ยงนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ยงพร้อมจะชิมยังเอ่ยพร้อมแล้วลุยเลยค่ะสี่และสีเขียวแล้วคะอันนี้5นะคะสรุปคะแนนก็คือสีเหลือง4นะคะแล้วก็น้องทีมสีเขียวได้ไป5คะแนนค่ะขอบคุณพี่ยงค่ะและตอนนี้การคนที่2ของเราก็พร้อมแล้วเรียบร้อยป้าพัดนะคะเอาชิมเลยค่ะสีเขียว4นะคะแล้วสีเหลืองล่ะคะ
3นะคะสีเขียว4แล้วก็สีเหลือง3ค่ะขอบคุณลูกค้าค่ะและคณะกรรมการคนสุดท้ายของเรานะคะคุณลุงสมนึกนั่นเองค่ะพร้อมจะชิมยังคะครับพร้อมแล้วครับชิมเลยค่ะชิมสีเขียวก่อนเลยนะคะอันนี้5คะแนนได้กี่คะแนนคะ5คะแนนได้4คะแนนครึ่งสี่คะแนนครึ่งอันนี้แล้วคะอันนี้4คะแนนอันนี้4คะแนนนะคะสูสีทีเดียวขอบคุณมากค่ะได้คะแนนครบแล้วนะคะเรียบร้อยกับคณะกรรมการทั้ง3คนของเราค่ะเป็นว่าเราไปตัดสินผลคะแนนพร้อมๆกันที่ร้านหาดทรายรีแลกซ์เลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราทั้งหมดก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ร้านหาดทรายรีแลกซ์แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมๆกับผลคะแนนในมือของเราที่เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเลยนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าที่ชายหาดบางแสนนั่นเองค่ะผลสรุปออกมาว่าน้องทีมสีเหลืองนะคะได้ไปทั้งหมด11คะแนนค่ะเก่งมากๆเลยเย้นะคะและน้องทีมสีเขียวของเรานะคะวันนี้ทำคะแนนไปได้13คะแนนครึ่งค่ะโอ้โหยังมีครึ่งอีกนะเนี่ยเสื้อเฉือนกันไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะถือว่าเมนูทั้ง2จานนี้นะคะเป็นอะไรที่ถูกปากพ่อค้าแม่ค้าชาวบางแสนมากๆเลยฝากชมมาด้วยนะคะจากวันนี้ค่ะเรามีทั้งแชมป์นะคะคือน้องทีมสีเขียวคือน้องแอมนะคะแล้วก็น้องทีมสีเหลืองคือน้องขิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามีรางวัลมาให้นะคะสำหรับแชมป์นะคะรับประกาศนียบัตรจาก Little Cook Little Gang ก่อนเลยนะคะรับไปเลยค่ะเย้นอกจากนั้นนะคะเรายังมีกิฟต์วอเชอร์จากร้านหาดทรายรีแลกซ์บางแสนนะคะมูลค่า600บาทให้อีกด้วยค่ะนี่นะคะและรองแชมป์ของเราก็ไม่ต้องเสียใจค่ะรับประกาศนียบัตรจาก Little Cook Little Gang ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยทีเดียวเอาไว้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านนะแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์จากค่ะไซดีแลกให้อีก300บาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะและแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเด็ดของเราในวันนี้กับเมนูยำหมูยอนั่นเองได้ทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวันนี้พวกเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสปอนเซอร์หลักใจดีของเรากับร้านอาหารบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะติดริมชายหาดเลยทีเดียวกับร้านหาดทรายรีแลกซ์บางแสนบนทางขึ้นเขาสามมุกนะคะแวะมาชิมอาหารอร่อยๆกันได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษาค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยต้นหอมต้นหอมเลยค่ะออกอึ้งนิดๆบางแสนเมื่อกี้นี้นี่เองนะคะผลออกมาสรุปว่าน้องทีมสีเหลืองนะคะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ